วัสดีครับวันนี้ Teaching with Happiness กลับมาอีกครั้งโดยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเขียนแบบ Reflective Writing หรือว่าการเขียนที่สะท้อนการเรียนรู้ซึ่งในสถานการณ์แบบ Online Learning ในตอนนี้จำเป็นอย่างมากสำหรับนักเรียนนะครับโดยการเขียนแบบ Reflective Writing มันคือการเขียนที่ใช้สะท้อนความคิดที่ตกผลึกแล้วของนักเรียนไม่ใช่การสรุปเนื้อหานะครับโดยวันนี้เรามีเครื่องมือดีๆที่คุณครูสามารถให้นักเรียนดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ใน iPad เพื่อสะท้อนความคิดของเขากันได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโดยให้เรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ appleteacher.apple.com เพื่อเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ของเราจากนั้นให้เข้าไปที่ Portfolio Apple Teacher ครับซึ่งในหน้า Apple Teacher Portfolio เนี่ยถ้าเราอยากใช้งานเป็นภาษาไทยให้เราเลือกตั้งค่าภาษาของ iPad นะครับให้เป็นภาษาไทยด้วยจากนั้นเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับลองเลื่อนลงมาในส่วนของเนื้อหานะครับที่เขียนว่าจุดประกายสำรวจแล้วก็นำไปใช้ตรงนี้จากนั้นเข้าไปในส่วนของจุดประกายครับในหน้าจุดประกายให้เราเลื่อนลงมาจนเจอตัวอย่างของบทเรียนแล้วก็หาตัวอย่างที่เขียนว่าใช้บันทึกดิจิทัลซึ่งในหน้านี้นะครับจะมีตัวอย่างไอเดียแล้วก็แม่แบบสมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับ Pages อยู่นะครับจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เราลองเลื่อนลงมาจนเจอลิงก์ให้ดาวน์โหลดแม่แบบสมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับ Pages จากนั้นก็ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดไฟล์แม่แบบขึ้นมาครับพอเราเปิดไฟล์เข้าไปแล้วนะครับในหน้า Pages จะแสดงข้อความให้เราเพิ่มแม่แบบนะครับเพื่อเวลาที่เราจะใช้งานในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลับมาดาวน์โหลดแม่แบบตรงนี้ซ้ำอีกครั้งนะครับเราจะเห็นว่าชื่อแม่แบบของเรานะครับจะอยู่ในส่วนของแม่แบบของฉันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในครั้งต่อๆไปที่เราใช้งานก็คือสามารถสร้างเอกสารนะครับเพื่อสะท้อนความคิดในการเรียนรู้จากแอปพลิเคชัน Pages ได้เลยสำหรับสมุดบันทึกดิจิทัลตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดเข้าไปแล้วนะครับจะเจอวิธีการใช้งานสมุดดิจิทัลนะครับแล้วก็หน้าปกที่เราสามารถเขียนบันทึกชื่อหัวข้อลงไปได้จากนั้นในหน้าถัดมานะครับจะเป็นกระดาษเปล่าๆที่ทำให้เราสามารถบันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ได้เลยครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเราให้นักเรียนลองสะท้อนความคิดเกี่ยวกับภาพหนึ่งภาพซึ่งเป็นภาพไฟป่าในประเทศออสเตรเลียกันครับโดยสิ่งที่ต้องเน้นก็คือในการสะท้อนความคิดนะครับนักเรียนควรจะบันทึกเรื่องราวออกมาไม่ใช่การสรุปบทเรียนครับโดยเขาอาจจะใช้การวาดที่สะท้อนความคิดออกมาก็ได้ครับเช่นเขาอาจจะเขียนว่าภาพนี้ให้ความรู้สึกอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือผลกระทบแล้วก็มันเป็นเพราะสาเหตุใดที่ทำให้เกิดไฟป่านะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากเพิ่มเอกสารในหน้าถัดไปวิธีการก็คือให้เรากดเพิ่มนะครับโดยการกดที่ปุ่มเพิ่มหน้าตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะเห็นหน้ากระดาษในแม่แบบนี้นะครับที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ทันทีสมมุติว่าเราเลือกแม่แบบที่เป็นแม่แบบที่สามารถแนบรูปภาพได้เราก็จะสามารถเลือกรูปภาพที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขียนสะท้อนความคิดเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยครับโดยที่การสะท้อนความคิดนั้นจะต้องเป็นการสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ความคิดที่ตกผลึกมาด้วยเหตุและผลไม่ใช่เพียงการสรุปเนื้อหานะครับสำหรับไอเดียการสอนที่น่าสนใจอีกมากมายผมแนะนำนะครับให้คุณครูลองเข้าไปสำรวจได้ที่ Apple Teacher Learning Center ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายโดยคุณครูสามารถสแกน QR Code ในหน้านี้นะครับหรือว่าเข้าผ่านลิงก์ใน description ของวิดีโอนี้ก็ได้ครับขอบคุณที่ติดตาม Teaching with Happiness นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเนื้อหาดีๆจาก Teaching with Happiness กันอีกนะครับขอบคุณครับ